ว่าตอนนี้ Pixel 7 Pro นะครับเครื่องหิ้วในบ้านเราถ้าเป็นมือหนึ่งเลยเนี่ยมันจะประมาณ 30,000 แต่ถ้าเกิดหาพวกมือ2ได้นะครับราคาตอนนี้อยู่แค่ประมาณ 20,000 กลางๆหรือ 20,000 ต้นๆก็อาจจะมีแล้วเหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพตัวเครื่องนะครับส่วน Pixel 7 A นะครับตอนนี้ก็ราคาหิ้วประมาณ 18,000 หรือ 19,000 ว่าแต่ว่า Pixel 7หายไปไหนไม่ได้เอามาเทียบกันด้วยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่มีของครับแฟนๆของ Android แล้วก็ Google นะครับหลายๆคนน่าจะรอคอยกับ Pixel ตัวใหม่อยากจะเห็นหน้าค่าตาอยากลองสัมผัสกับมือถือจอพับตัวแรกจาก Google นั่นก็คือ Pixel 4นะครับวันนี้เราก็เลยจัดมาให้กับ Pixel 7A กันก่อนแล้วกันนะยังไม่โฟครับตัวนี้มาพร้อมกับสีส้มที่กำลังอินเทรนด์ด้วยฮะสบายดีกันทุกคนนะครับวันนี้ผมพัดแล้วก็พวกเรานะครับทีมงาน Android Sandก็เอาจริงคือได้เจ้า Pixel 7A มาลองใช้งานประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วครับเพื่อจะลองดูว่าประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมของมันนั้นโอเคไหมตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่ง Pixel 7A ก็โดยรวมนะครับถือว่าราคาที่เปิดมากับที่บ้านเราหิ้วเข้ามาขายเนี่ยมันก็ประมาณ 17,000-18,000 บาทโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเกิดเทียบกับ Pixel 7 Pro ที่เอาจริงตอนนี้เนี่ยราคาก็ยังประมาณ 30,000 อยู่เลยนะครับสำหรับเครื่องหิ้วเพราะคนที่อยากจะลอง Pixel นะครับอาจจะยังไม่ได้อยากจ่ายแบบราคา 30,000 บาทเพื่อเล่นกับ Pixel 7 Pro นะครับเอาจริงคือถ้าเกิดเราสามารถจัด Pixel 7A ได้ที่ราคาถูกกว่าแบบเป็นหมื่นเนี่ยรวมๆแล้วการใช้งานความลื่นไหล AI กล้องมันโอเคสมชื่อ Pixel มั้ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับในช่วงแรกก็เดี๋ยวขอจะเริ่มกับเรื่องของพวกดีไซน์ตัวเครื่องกันไปก่อนแล้วกันครับมาถึงประสิทธิภาพแล้วก็การเชื่อมต่อ 5G กล้องแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเป็นการเปรียบเทียบกับ Pixel 7 Pro นะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทโฟนที่ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้มีขายในบ้านเรานะครับอย่าง Galaxy S23 เนี่ยมาเทียบให้ดูด้วยสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยชื่อของ Google Pixel นะครับอันนี้จะบอกให้ฟังก่อนว่านี่เป็นสมาร์ทโฟนที่ Google ผลิตขึ้นมาครับเพื่ออะไรก็เพื่อเอามาขายเรานี่แหละแต่ว่าเป็นการใช้ฮาร์ดแวร์ทาง Google โดยตรงหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของตัวชิปเซตนะครับที่ทาง Google เขาพยายามจะปลุกปั้นขึ้นมานั่นก็คือตัวชิป Tensor โดยมาชิปที่ทาง Google นะครับเน้นในเรื่องของงานพัฒนาพวกระบบ AI Machine Learning ให้สามารถประมวลผลบนชิปเซตได้เลยทำให้การใช้งานพวกบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Google Assistant นะครับรวมถึงพวกภาพถ่ายนะครับถ้าเกิดว่าต้องมีการประมวลผลแล้วก็เรนเดอร์ภาพแบบมัลติช็อตรวมถึงการใช้พวกฟีเจอร์ที่มี AI มาเสริมอย่างการถ่ายภาพพวกพอร์เทรตนะครับละลายฉากหลังเนี่ยก็จะมีตัวของ AI บนชิป Tensor G2 นี่แหละมาช่วยประมวลผลบนตัวเครื่องเลยทำให้เวลาถ่ายภาพมาแล้วต้องมีการปรับแต่งต้องมีการใช้ AI มาช่วยนะครับมันก็ใช้เวลาการประมวลผลภาพต่างๆน้อยกว่านั่นเองครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็น่าประทับใจด้วยโดยรุ่นแรกที่ใช้ชิปตระกูล Tensor นะครับก็จะเป็น Google Pixel 6 Series นะครับก็มี Pixel 6 6 Pro แล้วก็ 6A ตอนนี้ก็จะมาเป็นตระกูลของ Pixel 7นะครับวางขายตัว Pixel 7กับ Pixel 7 Pro ไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้เป็น Pixel 7A ครับใช้ CPU เป็นตัว Tensor G2 เช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของตัว Google Pixel นะครับคราวนี้สำหรับตัว Pixel 7A นะครับเนื่องจากเป็นน้องเล็กสุดในตระกูลจุดเด่นของเจ้า Pixel 7A ก็จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องที่อยู่ในไซส์พกพาแล้วก็ราคาที่ถูกกว่าตัวท็อปแบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนของตัวหน้าจอนะครับก็มีขนาด 6.1 นิ้วเป็นหน้าจอ OLED นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ Refresh Rate ที่ 90 Hz ในส่วนของบอดี้นะครับยังได้เฟรมที่เป็นอลูมิเนียมครับคือเป็นโลหะอยู่นั่นเองครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับตัวเครื่องแต่ว่าในส่วนของฝาหลังครับอันนี้เป็นพลาสติกครับในส่วนของวัสดุแล้วก็งานประกอบตัวเครื่องโดยรวมนะครับก็ดูแน่นหนาแข็งแรงทนทานดีเพียงแต่ว่าเครื่องที่ผมได้มาลองเนี่ยผมว่าอาจจะมีเรื่องของดีเทลในการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะครับที่รู้สึกว่ามันยังขาดตกบกพร่องอยู่ก็คือส่วนของฝาหลังครับฝั่งเนี้ยก็ถือว่าสมูทเรียบดีครับแต่ว่าฝั่งนี้เหมือนกับตัวพลาสติกด้านหลังตัวนี้ครับมันแอบขัดมือนิดนึงผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ตัวเฟรมมันลงไม่สนิทหรือว่าตัวของพลาสติกมันขัดมาไม่เรียบนะครับตรงนี้แอบรู้สึกว่ามันมีติ่งๆอยู่นิดหน่อยนะครับบริเวณฝั่งนี้ส่วนเรื่องของตัวระบบ Android นะครับผมก็ตัว Pixel Launcher นะครับโดยรวม UI และการใช้งานของเจ้า Pixel 7A นั้นนะครับความลื่นไหลความเนียนตานะครับแทบจะไม่ต่างจาก Pixel 7 Pro ที่ผมใช้อยู่เลยก็คือการตอบสนองของตัวระบบนะครับเนี่ยโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆครับกดเข้ากล้องปุ๊บปั๊บนะครับเมนู UI นะครับออกแบบมาได้ลื่นๆเนียนๆแบบนี้ครับปุ๊บปั๊บนิมิชันนะครับเรียกว่าสมูทสุดๆไปเลยแต่ก็มีบางจังหวะเหมือนกันครับที่อาจจะมีการเปิดแอปเยอะเกินไปมีสลับแรมบ้างเล็กน้อยเนี่ยก็
็จะมีช่วงแรกๆของการเข้าแอปหรือเข้าฟังก์ชันมีจังหวะสะดุดหรือว่าสโลว์เห็นบ้างเล็กน้อยคือเล็กน้อยจริงๆถ้าเกิดไม่สังเกตก็จะไม่เห็นและในส่วนของตัวระบบ Android พอมันค่อนข้างจะออกแบบมาให้เป็นแบบ Pure Android แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้เคยใช้นะครับมือถือที่เป็น Pure Android อาจจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนกับฟังก์ชันฟีเจอร์มันไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นักคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดเทียบกับบรรดาแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ขายกันในบ้านเราครับก็มีการปรับหน้าตา UI เล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่พวกฟังก์ชันฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกเข้าไปมากกว่านี้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้สักนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าตอนนี้เรื่องของฟีเจอร์และการทำงานของตัวระบบ Android ครับถ้าเกิดเราเปิดพวก Gesture Control แบบนี้มันก็จะเหมือนกันแทบทุกยี่ห้อไปหมดแล้วครับนี่ครับการสวายเปลี่ยนหน้าจอครับหรือว่าตัวของ Gesture Bar ด้านล่างสามารถจะปัดนี้เพื่อสลับแอปล่าสุดที่เคยใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยสลับไปสลับมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ค้างขึ้นมาปุ๊บก็เปิดแอปทั้งหมดนะครับที่ตอนนี้เปิดเอาไว้อยู่ค้างอยู่ในแรมก็มาเลือกได้ต้องการจะเปิดแอปแล้วแบ่งหน้าจอนะครับปุ๊บปั๊บนะครับแล้วก็สเปซสกรีนครับแบ่งจอบนล่างได้แบบนี้เลยอันนี้กล้องไม่รองรับก็ติ้งมาไล่ปุ๊บนี่ครับแบบนี้ได้เลยซึ่งในส่วนของการใช้งานนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของตัวระบบ Androidเราก็สามารถจะใช้ Google Play Store โหลดแอปพลิเคชันลงโปรแกรมต่างๆได้สบายๆครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็น heavy user นะครับมีการใช้งานพวก social account แบบ multiple account กันอยู่แบบใช้กัน 2-3 ID ซึ่งตอนนี้สมาร์ทโฟนในฝั่งพวก Samsung Oppo Vivo Xiaomi มันทำได้หมดแต่ Google Pixel ยังไม่รองรับนะครับถ้าเกิดใครมีการใช้งานแบบ LINE 2 ID นะครับมี IG 2 account เป็น2 account แยกกันเลยไม่ได้สลับตอนการใช้งานนะครับอันนี้ต้องบอกว่าระบบของตัว Pixel ยังไม่ได้รองรับครับเพราะว่าเห็นว่าทางฝั่ง Google เองก็พยายามจะใส่ฟีเจอร์นี้เข้าไปครับ Android 14ซึ่งตอนนี้ก็ยังเทสกันอยู่มาถึงเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับและการประมวลผลจากชิป AI อย่างตัว Tensor G2 กันบ้างเพราะบรรดาสมาร์ทโฟนในตลาดครับถ้าเกิดเทียบกันอาจจะมีพวกซีรีส์ราคาประหยัดพวกกลุ่ม Mid Range หรือว่าพวกแฟลกชิปนะครับเราเห็นว่ามันจะมีการใช้ CPU คนละค่ายกันใช่ไหมครับแต่สำหรับ Pixel ครับจะเป็น Pixel 7a Pixel 7หรือ7 Pro อันนี้มาพร้อมกับ CPU ตัวเดียวกันทั้งหมดก็คือเป็น Tensor G2 ทำให้เรื่องการประมวลผลภาพถ่ายนะครับเวลาเราถ่ายพวกภาพในสไตล์ Portrait หรือว่า Selfie และเปิดพวก Portrait Mode นะครับความสามารถของ AI บนตัวชิปเนี่ยมันทำให้การแยก Object ครับคือวัตถุฉากหน้าฉากหลังนี่คือแบบว่าประสิทธิภาพเหมือนกับตัว Pixel 7 Pro เลยเรื่องของพวกเส้นผมไรผมที่เล็กๆนะครับบางครั้งพวกสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเนี่ยไม่สามารถจะแยกได้ก็จะเบลอๆไปหมดนะครับแต่ตัวของ Pixel 7a เนี่ยความสามารถด้าน AI มันเทียบเท่ากับ Pixel 7 Pro ตัวท็อปเลยเพราะฉะนั้นครับเรื่องของภาพถ่ายการเจเนเรตเรื่องของพวกสีต่างๆนะครับต้องบอกว่าลองถ่ายมาแล้วนะครับโทนสีที่ได้มาก็ใกล้เคียงกันครับเรื่องของความฉลาดของโหมด AI การถ่ายพอร์เทรตก็ดีไม่แพ้กันเลยแต่ก็จะมีเรื่องของกล้องระยะซูมไกลนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากสเปคครับคือ Pixel 7a เนี่ยมาพร้อมกับกล้องแค่2ตัวเซ็นเซอร์หลัก64ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องอัลตราไวด์13ล้านส่วน Pixel 7 Pro นะครับเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลครับแล้วก็ส่วนเลนส์เทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์ซูมครับเป็นเพเรสโคปที่ความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วก็มีอัลตราไวด์ที่12ล้านพิกเซลครับซึ่งความแตกต่างของนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของความสามารถในการซูมไกลนั่นเองก็คือถ้าเกิดเป็นตัวของ Pixel 7 Pro เนี่ยมันซูมไกลที่สุด30เท่าครับแล้วก็มี AI มาช่วยเสริมให้ภาพที่ซูมไปไกลแบบดิจิตอลเนี่ยจะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับส่วน Pixel 7a เนี่ยซูมไกลสุดก็คือ8เท่าเท่านั้นไหนๆก็หยิบมาคู่กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงความแตกต่างและความเหมือนนะครับของ Pixel 7 Pro นะครับตัวท็อปกับ Pixel 7a ละกันที่ราคาต่างกันหมื่นกว่าบาทเพราะว่าตอนนี้ Pixel 7 Pro นะครับเครื่องฮิ้วในบ้านเราถ้าเป็นมือหนึ่งเลยเนี่ยมันจะประมาณ 30,000 แต่ถ้าเกิดหาพวกมือ2ได้นะครับราคาตอนนี้อยู่แค่ประมาณ 20,000 กลางๆหรือ 20,000 ต้นๆก็อาจจะมีแล้วเหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพตัวเครื่องนะครับส่วน Pixel 7a นะครับตอนนี้ก็ราคาฮิ้วประมาณ 18,000 หรือ 19,000 ว่าแต่ว่า Pixel 7หายไปไหนไม่ได้เอามาเทียบกันด้วยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่มีของครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของขนาดตัวเครื่องนะครับไซซิ่งเนี่ยผมเอาว่าจริงมันก็จะใกล้เคียงกับ Pixel 7a นี่แหละจ
จอใหญ่กว่านิดหน่อยอยู่ 6.3 นิ้วครับแต่สเปคโดยรวมก็จะใกล้กันแต่ว่าชุดเซ็นเซอร์กล้องของ Pixel 7นะครับจะมีความคมชัดและเป็นเซนเซอร์รุ่นใหม่กว่า Pixel 7 A แต่ก็พูดถึงความแตกต่างในเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพกันไปแล้วนะครับหลักๆจะเป็นเรื่องของการที่ซูมได้ไกลกว่ารวมถึงงานวิดีโอที่ซูมได้เยอะกว่าด้วยของตัว7 Pro นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า Pixel 7 Pro เนี่ยคุณก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าแต่ก็อาจจะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นจอโค้งอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับเรื่องของจอโค้งหรือว่าจอแบนนะครับเพราะว่าตัวของ Pixel 7 A เนี่ยก็จะจอแบนเหมือนกับตัว Pixel 7แล้วก็ถ้าพูดถึงขนาดเวลาใช้งานมือเดียวPixel 7 A ก็จะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความเต็มตาการที่หน้าจอใหญ่ก็อ่านได้ง่ายกว่าเนี่ยก็ต้องเป็น Pixel 7 Pro ถูกไหมครับแถม Pixel 7 Pro ก็มาพร้อมกับหน้าจอ Refresh Rate ที่สูงกว่าคือ 120Hz นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ UI ความเหมือนในการใช้งานครับต้องบอกว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยครับเพราะว่าเรื่องของตัวระบบชิปเซตความเร็วของหน่วยประมวลผลนะครับมันคือตัวเดียวกันอะถ้าเกิดสังเกตด้วยตาเนี่ยเอาจริงคือต่างกันน้อยมากๆครับแต่ถ้าพูดเรื่องของแบตเตอรี่นะครับกลายเป็นว่า Pixel 7 A ที่แบตเอาจริงก็น้อยกว่าครับ 4,385 มิลลิแอมชาร์จไว 18 วัตต์แต่เรื่องของการประหยัดพลังงานโดยรวมนะครับถือว่าทำได้ดีกว่า Pixel 7 Pro ครับโดยตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมใช้มาคืออยู่ได้2วันสบายๆเลยกับตัวของ Pixel 7 A นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการแสดงผล Refresh Rateแล้วก็เรื่องขององค์ประกอบภายในบางส่วนที่จะทำให้ตัวของ Pixel 7 A นั้นแบตอึดกว่าก็ได้ครับเพราะว่าตัวของ Pixel 7 A นะครับแม้ว่ารองรับ 5G ก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีตัวของเซ็นเซอร์ที่เป็นมิลลิเมตรเวฟหรือพวก 5G แบบกิกะบิตครับถ้าเกิดลองดู Pixel 7 Pro ครับเขาจะมีส่วนตรงนี้ที่เป็นช่องยาวๆนะครับบางคนบอกว่ามันช่องฐานซิมหรือเปล่าไม่ใช่ครับนะครับคือตัวช่องสัญญาณของระบบ 5G แบบมิลลิเมตรเวฟซึ่งถ้าเกิดสังเกตครับไอ้การเจาะช่องแบบเนี้ยมันจะมีใน iPhone ด้วยนะรุ่นที่รองรับมิลลิเมตรเวฟครับถ้าเกิดไปสังเกตดู iPhone ที่เป็นโมเดลอเมริกาโมเดลญี่ปุ่นหรือประเทศไหนที่เขาเปิดตัวของมิลลิเมตรเวฟให้รองกันแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะเขาจะมีช่องแบบนี้อยู่ที่บริเวณด้านข้างของตัว iPhone แต่ถ้าเกิดเป็น Pixel 7 Pro กับ6 Pro ครับที่ตอนนี้รองรับ 5G แบบมิลลิเมตรเวฟแล้วเนี่ยมันจะมี2ตัว AS ที่เขาเปิดที่บริเวณสยามสแควร์ตัวนั้นจะมีเสาสัญญาณแอนเทนนาแบบมิลลิเมตรเวฟอยู่อันเนี้ยมันมองเห็นมันจับได้แล้วก็มีผู้ใช้งาน Pixel นะครับบางคนที่เทสแล้วกับการอัปเดตเป็นตัวของเบต้าเวอร์ชัน Android 14ก็สามารถจับสัญญาณ 5G ในบ้านเราได้ครับซึ่งเครื่องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับตัวของ Pixel 7 Pro เนี่ยเราก็อัปเดตเป็น Android 14แล้วนะเป็นเบต้าเวอร์ชันอยู่นะครับก็ไม่จับ 5G ครับอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างดูซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการล็อกตัวสัญญาณโมเด็มครับให้เชื่อมต่อกับคลื่น 5G ได้ตัวไหนบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับตัว Pixel เนี่ยก็ยังล็อกโมเด็มไทยๆอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ขายไทยอย่างเป็นทางการมันก็เลยจับใช้งาน 5G ไม่ได้นั่นเองสำหรับใครที่อยากจะลองใช้งาน Google Pixel ดูนะครับและอยากจะลองเฮ้ย Pixel 7 A มั้ยเพราะว่าราคาฮิ้วก็ไม่ได้แรงมากนักผมว่ามันก็เป็นรุ่นนึงที่น่าจะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับทุกคนได้ครับมันคือสมาร์ทโฟนเพียว Android ตัวนึงที่มาพร้อมกับความสามารถ AI ของ Google กับชิป Tensor G2 นะครับเรียกว่าทางการมวลผลพวก Google Assistant นะครับการที่มันมีพวก awareness ของทาง Google ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการมองหน้าจอการหยิบเครื่องขึ้นมาแล้วหน้าจอติดนะครับพวกนี้รวมถึงการใช้งานพวก AI ทั้งเรื่องของโหมดถ่ายภาพต่างๆเมนูกล้องต่างๆอาจจะมีฟีเจอร์ลูกเล่นไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ครบแล้วก็เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับรวมถึง AI ของตัว Google นะครับก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งในฝั่งตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์แต่สำหรับใครที่มีความกังวลว่าไอ้เครื่องฮิ้วไม่มีประกันนี่อยากได้ไซส์ประมาณนี้ไปใช้งานน่ะมีตัวเลือกเพิ่มหรือเปล่าคือในบ้านเราตอนนี้ก็จะมี Samsung S23 ครับที่ไซส์หน้าจอ 6.1 นิ้วเหมือนกันแต่บอดี้นะครับโดยรวมแล้วเอาจริงมันเล็กกว่า Pixel 7 A นะครับเห็นไหมนะครับโดยรวมแล้วมิติมันเล็กกว่าครับพกพาก็ง่ายกว่าด้วยแถมในส่วนของตัวกล้องนะครับถ้าพูดถึงความครบของกล้องยังไง S23 ก็ครบกว่าเพราะมีกล้อง3เลนมีเทเลโฟโต้มาด้วยส่วน Pixel 7 A เนี่ยมันก็จะขาดตัวเลนส์ซูมไปทำให้ตอนซูมนะครับระยะซูมเอาจริงคือประมาณ 2-3 เท่าเนี่ยก็โอเคแหละแต่ถ้าเกินนั้นไปแล้วนะก็ไม่รอดนะครับส่วน S23 อ่ะถ้าเกิดใครเน้นถ่ายภาพนะครับซูมประมาณ5เท่ายังโอเคอยู่เผื่อ10เท่านี้ก็ยังได้นะครับถ้าเกิดว่าแสงมันพอส่วนตัวระบบความลื่นในการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับมันก็เร็วแรงไม่แพ้กันครับเพราะว่ามันขาดคลิปทั้งคู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้า Pixel 7 A เชื่อว่าหลายคนที่รอคอยกันอยู่นะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยรวมๆแล้วมันโอเคหรือเปล่าน่าซื้อมาลองไหมถ้าคุณอยากลอง Pixel ผมว่าตัวเนี้ย
ราคากำลังดีลองได้ครับยังไงถ้าเกิดไม่รีบมากนักอีกประมาณ 2-3 เดือนครับผมเชื่อว่าราคามือ2 Pixel 7a เนี่ยน่าจะประมาณหมื่นกลางๆหรือหมื่นต้นก็จะมีให้หาซื้อกันแล้วด้วยส่วนใครที่รอ Pixel 4ครับเมื่อไหร่จะมารีวิวให้ดูกันสักทีนึงอันนี้ต้องบอกก่อนคือแม้ว่า Pixel 4มันจะเปิดตัวพร้อมกับ Pixel 7a ก็จริงนะครับแต่ว่าวันวางขายวันแรกที่ทุกคนจะได้เครื่องเนี่ยมันก็คือนู่นเลยครับปลายเดือนกรกฎาคมเห็นว่าเริ่มส่ง19-20กรกฎาคมนู่นเลยครับยังไงถ้าเกิดได้เครื่องนะครับมาเจอกันที่นี่ได้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับ Droidsand Channel ยังไงไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้ผมพัทแล้วก็ทีมงานขอลาไปก่อนแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องได้นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับสวัสดีครับ